เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2558ณโรงแรมดิอมารอลบริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัดผู้นำเข้ากล้องวงจรปิดอันดับหนึ่งของโลกไฮวิชั่นได้จัดสัมมนาเรื่องสมาร์ทซิตี้ซึ่งมีผู้ร่วมสนใจเป็นจำนวนมากจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับไฮวิชั่นซิตี้เซอร์เวลแลนซ์โซลูชั่นสามารถมองแบบภาพรวมใหญ่ตั้งแต่ชั้นโครงสร้างชั้นเน็ตเวิร์กและการควบคุมชั้นแอปพลิเคชันขั้นสูง Scientific Deployment เป็นการบริหารควบคุมเมืองแบบภาพรวม Grid Forming ลงลึกเฉพาะถนนสายต่างๆหรือเจาะจงเฉพาะตำแหน่งใช้กล้องวงจรปิดเทคโนโลยีที่นำหน้ามาช่วยสอดส่องดูแลตามประเภทที่เหมาะสมเช่นตรวจสอบรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณและช่องจราจรหรือขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดMobile Enforcement System เป็นอุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์เพื่อใช้บันทึกเป็นหลักฐาน Portable Video Recorderสามารถต่อกล้องแบบต่างๆและบันทึกได้ในตัวขนาดพกพา HD Traffic Camera สามารถตรวจจับทะเบียนได้เทคโนโลยี Fake Detection ตรวจจับใบหน้าบุคคลได้และใช้กล้องวงจรปิดจับมุมสูงเพื่อดูภาพรวมความเคลื่อนไหวภายในเมือง Control Network Systemเป็นอุปกรณ์บันทึกระบบกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายทั้งแบบ Cloud Storage และบันทึกลงบนวิดีโอเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันเป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและการกระจายประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วและแม่นยำเพื่อตรวจสอบและป้องปรามภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นให้น้อยลงได้ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบข้อมูลต่างๆโดยละเอียดของสถานที่เกิดเหตุทันทีจากศูนย์ควบคุมถ้าหากเมืองทั้งเมืองเป็นเมืองแบบสมาร์ทซิตี้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและคมนาคมต่างๆก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและมีเสถียรภาพสมาร์ทพาร์คกิ้งโซลูชันตรวจจับคำนวณปริมาณรถและจัดการลานจอดรถรวมถึงระบบสมาร์ทพาร์คกิ้งไกด์ไลน์ช่วยระบุตำแหน่งที่จอดรถได้ทันที Operation and Service มีแอปพลิเคชันที่จะช่วยวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทั้งหมดได้รวมถึงมอนิเตอร์เซิร์ฟเวอร์มอนิเตอร์เน็ตเวิร์กเทรดเมนต์มอนิเตอร์ดัตต้าเบสและสถิติต่างๆสามารถประยุกต์ใช้กับระบบงานต่างๆได้เช่น Food Safety Production Safety Energy Security Traffic Management และ City Surveillance High Vision กล้องวงจรปิดอันดับหนึ่งของโลกนำเข้าโดยบริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัด